สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมา how to นะคะเป็น everyday look ของฝ้ายนะซึ่งแต่งตามได้แบบง่ายมากและที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องสำอางหลักร้อยอีกด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีวิธีขั้นตอนยังไงนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างที่ฝ้ายบอกไปต้นคลิปเนาะว่าวันนี้เราจะแต่งเป็น everyday look นะเพราะฉะนั้นเครื่องสำอางที่ฝ้ายใช้วันนี้ก็คือแบบน้อยชิ้นมากแล้วก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของฝ้ายนะคะฝ้ายก็จะฉีดน้ำแร่ลงไปก่อนเช้าเลยแบบมันได้ฟิลแบบสดชื่นดีขั้นตอนต่อไปที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการลงครีมกันแดดนั่นเองค่ะซึ่งครีมกันแดดที่ฝ้ายใช้เป็นประจำเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคือ Sun Gaze White UV Protector นะคะคือตัวเนี้ยที่ฝ้ายชอบใช้อ่ะคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อโลชั่นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันบางเบาจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันจะเป็นกึ่งแบบเมคอัพเบสอ่ะเวลาเราลงไปอ่ะมันจะช่วยให้ปรับผิวหน้าเราให้ดูสว่างขึ้นอีกระดับนึงเนื้อเขาอ่ะมันจะเป็นแบบออกสีชมพูอ่ะเห็นไหมว่าสีผิวแบบตรงนี้กับตรงนี้มันต่างกันเลยอย่างที่ฝ้ายบอกไปนะคะว่าตัวเนี้ยเขาช่วยปรับสีผิวให้เราสว่างขึ้นอีกระดับนึงและอีกอย่างนึงนะเขาว่าช่วยคุมมันแบบระหว่างวันได้ดีมากเลยคือฝ้ายแบบไม่ได้ใช้กระดาษซับมันระหว่างวันเลยแถมแบบทำให้เมคอัพติดทนแล้วก็แทบไม่ต้องเติมแป้งอีกเลยก็เลยแบบติดใจตัวนี้มากก็เลยหยิบมาใช้เป็นประจำมากช่วงนี้หน้าแบบสว่างขึ้นอีกระดับนึงจริงๆอ่ะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่ฝ้ายใช้เป็นประจำนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็นของคอลเลกชันนะคะ Illuminating Touch นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่ฝ้ายลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝ้ายก็จะข้ามขั้นตอนการลงรองพื้นไปเลยค่ะคือเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วคือเป็นคนไม่ชอบใช้รองพื้นมาเริ่มเอาจริงๆฝ้ายเพิ่งมาเริ่มใช้รองพื้นก็ตอนที่แบบงานรับปริญญาเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบหนักหน้าก็เลยใช้แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นแบบใช้แค่แบบครีมกันแดดที่เป็นเหมือนแบบเมคอัพเบสเนี่ยแหละที่บอกไปคู่กับแป้งพับผสมรองพื้นแค่นี้จริงๆในวันที่แบบเป็น everyday look ของฝ้ายนะฝ้ายแทบไม่ได้แตะรองพื้นเลยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นแป้งที่ฝ้ายใช้อยู่เหมือนกันซึ่งก็เป็นของ Sun Gaze เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น Sun Gaze White UV Pack นะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตลับประมาณนี้ค่ะเปิดออกมานะคะก็จะมีพับนี่ก็คือแบบนุ่มอ่ะนุ่มมากเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีฝาปิดอะไรยังไงก็ประมาณนี้ค่ะแต่แพ็คเกจเขาน่ารักดีนะแล้วก็พกพาง่ายด้วยเดี๋ยวฝ้ายจะลงแป้งตัวนี้นะคะให้ดูก่อนครึ่งหน้าเนาะจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างที่แบบลงกับไม่ลงนี่นะคะลงให้ดูครึ่งหน้าระหว่างข้างนี้นะคะยังไม่ได้ลงแล้วก็ข้างนี้ลงแล้วแน่เนียนมากเหมือนลงรองพื้นไหมแต่จริงๆไม่ได้ลงนะเนียนมากเลยอ่ะคืออันนี้ฝ้ายลงเสร็จแล้วนะคะสองข้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฝ้ายชอบอ่ะคือมันไม่เป็นคราบอ่ะคือปกติแล้วอ่ะเวลาลงแบบครีมกันแดดหรืออะไรเงี้ยแล้วลงแป้งทับอ่ะหน้ามันจะเป็นคราบๆอ่ะแบบน่าเกลียดอ่ะแต่อันนี้คือแบบไม่มีรอยเลยเนียนจริงๆให้ดูใกล้ๆเห็นมั้ยโดยอุปกรณ์สอดเขียนคิ้วนะคะที่ฝ้ายใช้วันนี้นะคะเป็นของ For You 2ค่ะออกใหม่เป็นแบบหัวเล็กคือโดยปกติแล้วฝ้ายเป็นคนที่ชอบใช้ดินสอเขียนคิ้วหัวเล็กอยู่แล้วเพราะว่าชอบร่างโครงคิ้วก่อนแล้วค่อยเอาแบบฝุ่นมาถมอีกทีนึงเนาะที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่ฝ้ายใช้เป็นประจำนะคะก็คือของแคนนี่ค่ะบุ๋มมากตัวนี้นะฝ้ายว่ามันติดทนดีอะซึ่งตาเนี่ยอยากบอกว่าฝ้ายแต่งง่ายมากไม่ได้คัดเบ้าอะไรเวอร์วังเลย Sun Gaze Bright Finish Matching Blusher นะคะจริงๆมันเป็นบลัชแหละของ Sun Gaze แต่ว่าฝ้ายชอบสีของเขามากฝ้ายก็เลยเอามาทาหน้าด้วยเดี๋ยวลองปาดให้ดูดีกว่าโดยฝ้ายจะลงสีส้มที่บอกไปนะไม่ให้เท่าปากตาเลย
แล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะของ Wet n Wine นะคะจะใช้สีนี้มันเป็นสีแบบมุกๆอ่ะชมพูมุกๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงประมาณนี้ลงทับให้ทั่วอีกทีนึงนะคะค่ะอายไลเนอร์ที่ฝ้ายใช้เป็นประจำเลยนะคะนั่นก็คือของ Lifeford นั่นเองค่ะเพราะว่ามันไม่แพนด้าระหว่างวันเลยจากนั้นนะคะก็จะมาปัดบลัชออนกันก็อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้เป็นของ Sun Glaze เนาะเรื่องนี้แหละที่ฝ้ายเอาไปทาตาเมื่อกี้แล้วฝ้ายก็จะเอามาปัดแก้มฝ้ายก็จะใช้บลัชออนสีนี้ค่ะที่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการทาลิปสติกค่ะแต่ก่อนอื่นนี่ฝ้ายจะต้องใช้ลิปมันลงก่อนฝ้ายก็ใช้ของเบิร์ดบีนะอันนี้ใช้แล้วมันไม่แพ้มันเป็นแบบธรรมชาติ 100% จริงๆ Wet n Wild ค่ะตัวนี้เป็นสี Judge Peachy นะคะฝ้ายใช้มาตั้งแต่สมัยแบบมหาลัยเลยเป็นสีออกแบบลืมให้ดูเป็นสีแบบ Peach Peach ส้มๆอย่างเงี้ยว่าตัวนี้ติดทนไหมก็ว่ามันไม่ได้แบบทนขนาดนั้นมันก็ต้องเติมระหว่างวันบ่อยหน่อยอะแต่ว่าราคามันไม่แรงดีแล้วอีกอย่างคือมันสีสวยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Everyday Look ของฝ้ายนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเครื่องสำอางเนี่ยราคาไม่แรงอีกด้วยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าแต่งง่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเครื่องสำอางจะอยู่ถึงทนถึงยันเย็นจริงหรือเปล่าระหว่างวันจะต้องเติมหน้าไหมหรือว่าต้องซักมันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเพิ่งทานข้าวเสร็จเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนี่คือที่ฝ้ายแต่งหน้าเมื่อเช้านะคะที่ทางทูไปให้ดูเมื่อตะกี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคิ้วตาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ผมก็จะมีปากนะคะที่เลือนไปบ้างส่วนเรื่องแบบงานผิวนะคะก็ยังอยู่ครบดีเลยทั้งที่ฝ้ายไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะใช้แค่เป็นกันแดดแบบเมคอัพเบสนะคะกับแป้งที่ผสมรองพื้นเนาะอย่างที่บอกไปตอนแรกก็ถือว่ายังอยู่ครบดีทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะลองซับหน้ามันให้ดูเนาะว่ามันแบบมีอะไรหลุดออกมาบ้างไหมบ้างนะแต่ว่าช่วงที่มันน่ะก็คือจะเป็นช่วงบริเวณปีกจมูกนะคะแต่ว่าส่วนอื่นนะคะช่วงมันบริเวณหน้าแก้มอะไรเงี้ยแบบไม่มีความมันเลยถือว่าแบบคุมมันได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะถือ